สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจากวิทยุไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแบบสาวครับสวัสดีค่ะคือดาไดค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้เลยนะคะ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube 4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเป็นวันศุกร์ที่7สิงหาคม2563ที่สำคัญเราเจอกัน2รอบอีกรอบนึงตอน 10:30 ค่ะย้ำนะครับทุกศุกร์เจอกัน2รอบรอบประคองจอก็ต้อง 8:00 นรอบจอแตกก็ต้อง 10:30 รับทราบกันตามนี้สัปดาห์ละครั้งเดียววันเดียวนะคะไม่ต้องถามกันมาเยอะเพิ่มคำถี่ไม่ไหวเพิ่มคำถี่ไม่ไหวเอาละครับเปิดด้วยอะไรดีรับครม.ใหม่สักนิดไหมครับค่ะก็เห็นชื่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้พลิกจากโผสักเท่าไหร่อาจจะมันอาจจะเซอร์ไพรส์เล็กๆกันนะครับเล็กๆแต่ว่าภาพใหญ่ไม่พลิกใช่ค่ะแนวรบไม่เปลี่ยนผู้นำรัฐบาลคนเดิมหน้าเดิมแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คนเดิมค่ะลุงตู่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะลุงตู่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใช่ไหมครับบอกตั้งแต่รอบที่แล้วไงว่าลุงตู่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตู่2/1หรือตู่2/2ค่ะจะอย่างไรหนีไม่พ้นลุงตู่หัวหน้าตู่หัวหน้าเศรษฐกิจใช่ค่ะจะมีอาจารย์สมคิดหรือไม่มีก็เนี่ยแหละลุงตู่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหรือจะเปลี่ยนเป็นคุณสุพัฒนพงษ์แนวรบก็ไม่เปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ยังคนเดิมใช่ไหมครับคนเดิมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนนี้นี่เองไหนๆก็ไหนๆไปฟังวาทกรรมของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลลุงตู่สักนิดสิครับเมื่อวานไปสปีกิ่งนะงานอะไรครับเป็นงานครบรอบ74ปีบางกอกโพสต์นะคะปาฐกถาเรื่องพลิกฟื้นประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงครับวันนี้ new normal โตจริงๆนะค่ะซุปเปอร์ลุงจริงๆนะซุปเปอร์ลุงชอบจังคำนี้เรียกซุปเปอร์ลุงท่าทีเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะพอสมควรค่ะเมื่อวานงานครบรอบ 7.4 ปีบางกอกโพสต์มันมีบางวัฒกรรมจากโพเดียมตัวนั้นอ่ะที่ทำให้ตะลึงตึงๆกันทั้งห้องเลยพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจด้วยใช่อยากฟังไหมเชิญไปฟังพร้อมๆกันเชิญค่ะก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงว่าตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24สิงหาคม2557ก็หลายปีมาแล้วนะครับเราก็ได้เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับถ้าเรามองในด้านอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี2557อยู่ที่เพียงร้อยละ 1.0 นะครับต้องย้อนกลับไปมองที่ว่า 1.0 เพราะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งความไม่มีเสถียรภาพต่างๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.1และ 103.4 ในปี58และ59จากนั้นก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2563เราก็ไปเจอปัญหาสำคัญก็คือเรื่องเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์อื่นๆนะครับทั้งเรื่องการค้าการลงทุนต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่รวมความไปถึงที่สำคัญที่สุดก็คือการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด19ซึ่งวันนี้ก็ยังเห็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นทุกวันจากเมื่อเช้าผมก็ติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดเอาละครับเอาละครับตั้งแต่ผมเข้ามาเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นลำดับใช่ค่ะไล่เรียงตั้งแต่ปี57เลยนะคะจนถึง63ครับเป็นวัฒกรรมที่ตะลึงตึงกันทั้งห้องนะตั้งแต่ผมเข้ามาเศรษฐกิจดีขึ้นจำได้ไหมครับสมัยปี57ค่ะการเมืองไม่นิ่งเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประมาณนั้นเอาละครับตัดกลับมาที่คดีบ่อนดีกว่าค่ะโอ้โหเรื่องนี้ก็ยังถือว่าร้อนฉามากแฉกันเข้ามาค่ะอยากจะดูว่าจะแฉกันไปสุดตรงไหนค่ะเมื่อวานเราคุยกับเฮียชูชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะออกมาแฉเรียงคนบ่อนออนไลน์ที่เปิดอีกนะเมื่อวานข้อมูลแกเยอะจริงๆปรากฏว่าเมื่อวานเฮียชูเปิดอีกใน Facebook ของเฮียชูได้โพสต์ภาพ2ภาพค่ะไปดูทีละภาพภาพอะไรครับเขากำลังทำอะไรกันเนี่ยภาพที่1ภาพที่1อันนี้เขาเรียกว่าเล่นอะไรอ่ะโต๊ะบาคาร่าอ๋อบาคาร่าโอเคแง่ๆโต๊ะบาคาร่าชัดๆเลยการพนันอย่างหนึ่งเขาคงไม่เล่นปั่นแปะบนโต๊ะบาคาร่าไม่แน่นะวางมือเขาปั่นแปะว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เล่นปั่นแปะบนโต๊ะบาคาร่าใช่ไหมครับชัดเจนมากค่ะชัดเจนนะแต่เบอร์หน้าผู้เล่นนะแต่ถ้าจะหลักฐานชัดๆไปดูของเฮียชูแล้วกันรู้เลยว่าใครนะโอเคอีกภาพหนึ่งนะภาพที่สองที่เฮียโชว์เอามาโพสต์ใน Facebook ของเฮียเองภาพอะไรเชิญครับจากที่เดียวกันนะคนละมุมหรือเปล่าหรือคนละแต่ถ่ายคนละมุมใช่เพื่อจะคนละห้องด้วย
ม่แน่ใจต้องดูสีห้องถ้าดูคนแล้วคนเดียวกันคนที่ใส่หน้ากากคนเดียวกันแต่ถ่ายมุมเอียงกับมุมตรงคนเดียวกันเฮียชูโพสต์ข้อความประกอบภาพดังนี้ครับนี่ก็ไม่เบาที่จังหวัดชอช้างไม่ระบุไปเลยล่ะนี่จังหวัดจอที่นี่ก็ไม่เบาที่จังหวัดชอช้างไม่ไกลจากกรุงเทพทั้งบ่อนอินเตอร์และบ่อนนาป่ายังเล่นกันเปรมประชาแต่ที่กรุงเทพทุกบ่อนพร้อมใจกันปิดหมดสายรับส่งรูปมาให้หากจะให้แฉทั้งประเทศคงไม่หมดเอาทีละจังหวัดค่อยเป็นค่อยไปแฉกันวรนิดจิตแจ่มใสจังหวัดอะไรคะชอช้างชอช้างใกล้ๆกรุงเทพมันก็มีอยู่จังหวัดเดียวชลบุรีชลบุรีก็บอกมาเลยจังหวัดชลบุรีเฮียชูออกมาแฉบ่อนนาป่าบ่อนอินเตอร์แฉบ่อนจังหวัดชลบุรีค่ะมันเท่ากับท้าดวลใครทราบไหมฮะท้าดวลใครคะท้าดวลตีเล็กพัทยาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับตีเล็กพัทยาคะจำได้ไหมครับสามทหารเสือบ่อนยุคนี้อ๋อรู้แล้วที่พราวมากจำได้ไหมครับสามทหารเสือบ่อนยุคนี้เสือที่หนึ่งก็คือเฮียตี้เฮียตี้พระรามสามเสือที่สองก็คือตีเล็กพัทยาคนนี้เลยคุมภาคตะวันออกเสือที่สามก็คือแปะตีลูกมุ้ยหลีคุมพื้นที่ไหนคะไปชื่อพ่อเขาอีกทั้งสามคนรับหน้าเสือรับเคลียร์หน้าเสือทั่วราชอาณาจักรใครอยากจะทำอะไรตรงไหนอย่างไรตู้ม้าตู้เหล็กตู้อะไรตอนนี้อะไรประมาณนั้นเข้าวงการต้องผ่านสามด่านนี้ด่านใดด่านหนึ่งเหรอคะต้องมีคนพาเข้ายุทธจักรเอาดีกว่าต้องมีคนพาเข้ายุทธจักรเป็นดาราจะแจ้งเกิดต้องมีคนพาเข้าวงการใช่ไหมล่ะใช่ค่ะคนวงในที่เขาอยู่มาก่อนก็ต้องพาเข้าวงการไงจะทำบ่อนจะตั้งตู้ม้าเนี่ยมันก็ต้องมีคนพาเข้ายุทธจักรใช่ไหมล่ะถูกต้องเอาละครับถ้าพูดถึงบ่อนชลบุรีมันก็อยู่ในเขตอิทธิพลของตีเล็กพัทยาภาคตะวันออกทั้งภาคนี่แหละภาคตะวันออกทั้งภาคนี่แหละคนที่รับเคลียร์รับหน้าเสือรับจัดการให้ทั้งหมดก็คือตีเล็กพัทยาแล้วตีเล็กพัทยาเป็นใครเก็บไปอาทิตย์หน้าบ้างได้ไหมครับเก็บไปอาทิตย์หน้าบ้างได้ไหมครับเดี๋ยวจะเอาหน้าตีเล็กมาเปิดเราอยากรู้เลยเป็นใครทำไมบารมีเยอะกว้างไกลขนาดนี้หรือจะเอาเปลี่ยนใจไม่เปิดหน้าตีเล็กจะเปิดหน้านักร้องคนที่ตีเล็กชอบดีกว่าโอ้โหนี่สุดยอดนี่รู้วงในขนาดนั้นเชียวแมวจบนี่สนิทกับตีเล็กเหรอคะเปล่าพูดอย่างนี้คนจะเข้าใจผิดนะนี่สนิทกับตีเล็กพัทยาหรือเปล่าคุณจันคอมเพลเมนทารี่อภินันทนาการจากแหล่งข่าวสายโจรโอ้ไปรู้ถึงขั้นว่านักร้องที่เขาชอบอ่ะพอแล้วล่ะนักร้องที่เขาชอบอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้จริงเหรอเขาไม่ได้ชอบผู้ชายเขาชอบเสียงนักร้องผู้ชายบางคนก็ได้ก็ได้ตกใจเล็กน้อยโอเคแม่ใจเล็กน้อยไปหาพัตติเล็กพัทยาทำบ่อนรับเคลียร์หน้าเสือตู้ม้าเผื่อตีเล็กไม่โกรธนะแต่ไปบอกว่าชอบผู้ชายเผื่อจะโกรธเคลียร์ซะต้องเคลียร์ยังอยู่กับเรื่องนี้ไหมยังอยู่กับเรื่องนี้ไหมจบจากตีเล็กพัทยา